สวัสดีครับวันนี้จะพาไปเที่ยววัดพระธาตุดอยสุเทพกันนะครับสำหรับการเดินทางในวันนี้นะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่หน้าวัดนะครับซึ่งจะขึ้นได้2ทางด้วยกันก็คือขึ้นทางบันไดหรือว่าขึ้นทางรถรางไฟฟ้านะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะใช้ต้นทางไฟฟ้าในการขึ้นไปด้านบนวัดนะครับเนื่องจากว่ามีผู้สูงอายุมาด้วย2ท่านนะครับก็รถรางไฟฟ้าเนี่ยค่าบริการอยู่ที่คนละ20บาทนะครับใช้ได้ทั้งขึ้นและลงก็มีรถบริการด้วยกันทั้งหมด4ขบวนด้วยกันนะครับตอนนี้ในช่วงที่ผมไปเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาเพิ่งปลดล็อกช่วงโควิดกันใหม่ๆนะครับก็ยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเดินทางกันมาที่จังหวัดเชียงใหม่มากนะครับซึ่งบรรยากาศผมไปเนี่ยผมไปประมาณ11โมงนะครับก็คนค่อนข้างน้อยเลยครับแต่ว่าก็ยังมีอยู่นะครับค่อนข้างน้อยก็คือขึ้นลงกันสบายนะครับก็ไม่แออัดเหมือนช่วงปกติที่ผ่านมาครับซึ่งผมก็ยืนรอสักพักนะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาต่อแถวอีกประมาณสัก 5-6 คนนะครับก็พอดีไซส์ลิฟต์พอดีครับประมาณ10คนนะครับลิฟต์ภายในบรรยากาศของรถรางไฟฟ้านะครับก็จะเหมือนกับการขึ้นลิฟต์โดยสารธรรมดาเลยครับที่ผมเพิ่มมาสักครู่ว่าลิฟต์ตัวหนึ่งก็มีคนขึ้นลงอยู่ประมาณ10คนนะครับก็เข้าไปอยู่นี้ก็ขนาดใหญ่กว่าลิฟต์ปกติแล้วกันครับซึ่งภายในก็จะมีรางนะครับจะเห็นว่ามันจะมี2รางนะครับก็คือลิฟต์เป็นคนละตัวนั่นเองนะครับก็ตัวนี้ใช้ได้ทั้งขึ้นและทั้งลงนะครับผมก็เก็บบรรยากาศการขึ้นลงภายในลิฟต์นะครับก็บันไดที่เคยขึ้นแล้วก็กดเลื่อนไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะใช้เวลาประมาณสัก1นาทีนะครับกว่าจะขึ้นไปถึงข้างบนไดโอเคครับมารู้จักกับวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารกันก่อนนะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเนี่ยครับเป็นพระอารามหลวงนะครับอยู่ในชั้นโทนะครับเป็นชนิดราชวรวิหารนะครับตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยนั่นเองนะครับวัดมีความสูงจากระดับที่ราบของเชียงใหม่เนี่ยราวประมาณ689เมตรนะครับและมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ที่ 1,046 เมตรครับเป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยก็ได้นะครับการก่อสร้างเนี่ยก
่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนานะครับมีเจดีย์ทรงเชียงแสนฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก้2ชั้นลานเจดีย์เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ทางขึ้นเป็นบันไดหน้า7เสียนก่อปูนครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองเชียงใหม่นะครับผู้ที่เดินทางมาสักการะที่วัดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจนนะครับนักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นบันไดหน้าซึ่งมีจำนวน300ขั้นนะครับเพื่อขึ้นไปอย่างบนวัดนะครับหรือใช้บริการรถกระเช้าหรือรถรางไฟฟ้าขึ้นลงดอยสุเทพได้นะครับในเขาจะมีช่วงที่เปิดให้บริการอยู่ที่ตอนที่5ครึ่งนะครับถึงทุ่มครึ่งนั่นเองครับมาดูเรื่องประวัติความเป็นมากันหน่อยนะครับก็คือตามประวัติเนี่ยดอยสุเทพนั้นครับเชื่อกันว่าเดิมภูเขาแห่งนี้เป็นที่อยู่ของฤาษีนามว่าสุเทวะนะครับซึ่งตรงกับคำว่าสุเทพอันเป็นที่มาของชื่อดอยสูงแห่งนี้นะครับโดยวัดพระธาตุดอยสุเทพนี้สร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่19นะครับในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมมิกราชนะครับเป็นเจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่องค์ที่6แล้วก็สร้างไว้เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้ทรงอัญเชิญมาจากเมืองศรีสัชนาลัยครับโดยตามตำนานนะครับเล่าว่าพระเจ้ากือนาธรรมมิกราชทรงแยกพระบรมสารีริกธาตุไว้2ส่วนนะครับโดยอัญเชิญองค์1บรรจุไว้ที่พระธาตุวัดสวนดอกนะครับส่วนอีกองค์1ได้อัญเชิญขึ้นบนหลังช้างมงคลโดยพระเจ้าคือนาธรรมมิกราชทรงตั้งจิตอธิษฐานเสียงทายว่าหากช้างเชือกนั้นหยุดลงตรงที่ใดก็จะให้สร้างพระธาตุขึ้นณที่แห่งนั้นซึ่งช้างเชือกดังกล่าวได้มาหยุดลงตรงยอดดอยสุเทพแห่งนี้นั่นเองโดยทำทักษิณาวัน3รอบก่อนที่จะล้มลงนะครับก็คือทำการเดินวนนะครับเดินวน3รอบแล้วก็ล้มลงก็คือเสียชีวิตนะครับก็คือตายนะครับดังนั้นพระเจ้ากือนาธรรมมิกราชจึงโปรดเกล้าให้ขุดดินลึก8ศอกกว้าง6วา3ศอกหาแท่นหินใหญ่6แท่นมาวางเป็นรูปหีบใหญ่ในหลุมแล้วอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงประดิษฐานไว้จากนั้นถมด้วยหินแล้วก่อพระเจดีย์สูง5วาครอบบนนั้นด้วยเหตุนี้ถึงห้ามพุทธศาสนิกชนที่ไปนมัสการสวมรองเท้าด้านในบริเวณพระธาตุและมิให้สตรีเข้าไปบริเวณนั้นในปีพุทธศักราช2081สมัยพระเมืองเกศ9กษัตริย์องค์ที่12ได้โปรดเกล้าให้เสริมพระเจดีย์ให้สูงกว่าเดิมเป็นกว้าง6วาสูง11ศอกพร้อมทั้งให้ช่างนำทองคำทำเป็นรูปดอกบัวใส่บนยอดเจดีย์และต่อมาเจ้าท้าวสายคำราชโอรสได้ส่งให้ตีทองคำเป็นแผ่นติดที่พระบรมธาตุในปีพุทธศักราช2100พระมหายานมงคลโพวัดอโศการะเมืองลำพูนได้สร้างบันไดนาคหลวงทั้งสองข้างเพื่อให้ประชาชนขึ้นไปสักการะได้สะดวกขึ้นและกระทั่งสมัยครูบาศรีวิชัยได้สร้างถนนยาวตั้งแต่ช่วงสวนสัตว์เชียงใหม่ผ่านวัดพระธาตุดอยสุเทพและไปสิ้นสุดที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศตัวถนนที่สร้างนี้มีความยาวถึง 11.53 กิโลเมตร
และบริเวณรอบวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นก็จะมีจุดชมวิวด้วยกันนะครับอยู่2แห่งซึ่งอยู่ติดกันนั่นเองนะครับจุดแรกนี่จะเป็นจุดที่สมัยก่อนทำเป็นแนวปูนนะครับเป็นเหมือนระเบียงออกไปธรรมดาก็เห็นวิวทิวทัศน์ได้ระดับหนึ่งส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับก็อยู่ข้างๆกันนะครับสร้างขึ้นใหม่นะครับคล้ายๆเป็นศาลายื่นออกไปนะครับบนหน้าผาอีกทีหนึ่งนะครับก็ตรงนั้นจะจุดชมวิวได้ค่อนข้างกว้างกว่าครอบคลุมกว่านะครับอันนี้ผมก็เลยไปเก็บบรรยากาศวิวรอบๆมาให้นะครับซึ่งช่วงนี้เขาเรียกว่าไงนะฝนตกมาอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งฝนเนี่ยตกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับทำให้ตอนเช้าเนี่ยก็เลยยังมีเมฆหมอกปกคลุมอยู่บ้างบางส่วนนะครับแต่อาจจะไม่มากเหมือนช่วงที่เป็นหน้าหนาวนะครับแต่ก็ได้บรรยากาศที่เย็นสบายอยู่ครับอุณหภูมิวัดได้ประมาณ 23-25 องศานะครับลมไม่ค่อยมีนะครับลมเบาบางก่อนจะกลับนะครับผมก็ไปสะดุดกับรูปปั้นตัวหนึ่งนะครับที่เขาเขียนว่าตัวมอมผมก็เลยเอ๊ะคือตัวอะไรกันแน่ก็เลยไปหาข้อมูลนะครับว่าตัวมอมเนี่ยเป็นสัตว์ในจินตนาการนะครับที่ช่างหรือสล่าล้านช้างใช้เรียกสัตว์ในอุดมคติที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงนะครับมีลักษณะคล้ายคลึงกับสัตว์หลายชนิดผสมกันทั้งสุนัขแมวตุ๊กแกกิ้งก่าลิงเสือแล้วก็อื่นๆอีกนะครับเยอะแยะเลยซึ่งมีแขนยาวลำตัวยาวยืดคล้ายสัตว์เลื้อยคลานมีใบหูและสีตัวก็จะแตกต่างกันขึ้นอยู่ฝีมือของช่างนะครับมอมเป็นสัตว์ที่มีฤทธิ์และอาคมเหนือมนุษย์แต่ไม่สามารถอยู่ในบรรลุได้ทำให้ถูกสร้างเป็นประติมากรรมเฝ้าศาสนสถานเหมือนประติมากรรมอื่นๆเพื่อสื่อให้เห็นถึงความยึดติดที่ทำให้เพียงอยู่แต่ตามเทวสถานไม่สามารถบรรลุได้ครับนี่เราก็จากลากันด้วยการลงรถรางไฟฟ้าหรือกระเช้านะครับลงไปจากข้างบนลงมาข้างล่างครับก็เก็บภาพบรรยากาศกันขึ้นรถรางขากลับมาให้ครับก็ฟิลเหมือนต้องขาขึ้นครับแค่มันลงมาแต่ในรถรางเนี่ยจะเป็นพื้นที่ราบนะครับไม่ได้ลาดเอียงตามตัวรางนะครับก็ยังไงดูจบแล้วก็ฝากกด Subscribe หรือกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆส่งมาให้ถึงมือครับ